ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่บ่อแหนแดงนะครับแต่จะไม่ได้พามาดูแหนแดงนะครับจะพามาดูหอยเชอรี่นะครับพอดีผมปล่อยไว้นะครับตั้งแต่ประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วทีนี้เห็นเมื่อเช้านะครับเห็นไข่หอยเชอรี่แล้วนะครับนะครับเป็นสีชมพูนะครับนี่เกาะอยู่ตามขอบนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับก็อันนี้ครับก็ปล่อยเยอะอยู่นะครับหอยเชอรี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับอันนี้ยังไม่ใหญ่นะครับก็เมื่อวานนะครับก็มีพูดถึงอยู่นะครับว่าบ่อนี้ก็ปล่อยหอยเชอรี่ลงไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ผมก็ทําไม้เกาะไว้นะครับให้เขาเกาะนะครับเอาไม้มาวางไว้ให้เขาเกาะอย่างนี้นะครับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยครับเขาก็จะเกาะอยู่อย่างนี้นะครับเกาะตามนี่อ้าวไปแล้วนะครับก็เลี้ยงไม่ได้ให้อาหารอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เขากินแหนนะครับให้เขากินแหนนี่นี่ไว้แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็มีตัวใหญ่แต่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเลี้ยงสักพักก็น่าจะตัวโตแล้วนะครับโอ้นี่ครับจับกันอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เขาก็จะกินแหนนะครับกินไหนกินอะไรไปนะครับก็พยายามที่จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ให้อาหารนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่โดยปกตินะครับเขาก็จะโตเร็วอยู่แล้วนะครับโตเร็วเลี้ยงง่ายนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติเขาก็โตแบบจนกลายเป็นศัตรูของข้าวนะครับเมื่อก่อนเยอะมากนะครับหอยเชอรี่นะครับตามห้วยหนองคลองบึงนะครับโดยเฉพาะแล้วก็ในนาข้าวนะครับแถวบ้านผมครับเมื่อก่อนเยอะนะครับเยอะมากนะครับจนต้องใช้พวกสารเคมีนะครับมากำจัดนะครับเพราะว่ามันจะทำลายต้นข้าวนะครับในช่วงที่แบบข้าวกำลังจะโตนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะหายากแล้วนะครับหอยเชอรี่เพราะว่าเนื่องจากการใช้สารเคมีฆ่านะครับหอยเชอรี่นะครับแล้วก็เห็นชาวบ้านเขาบอกช่วงนี้มันจะมีนกปากหางนะครับมากินนะครับทำให้หายไปเยอะนะครับหอยเชอรี่ตอนนี้ก็เลยก็มีคนนำไปเลี้ยงนะครับมีฟาร์มที่เขาทำที่เขาเลี้ยงหอยนะครับก็มีอยู่นะครับผมเห็นใน YouTube อยู่นะครับผมก็เลยอยากสนใจที่จะเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าเห็นบางคนนะครับก็บอกว่าเลี้ยงง่ายกว่าพวกหอยนานะครับโตเร็วกว่าด้วยนะครับผมก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูนะครับก็ปล่อยอยู่2บ่อแต่บ่อนี้จะปล่อยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีไข่แล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าอยากให้ดูไข่อีกทีนึงผมว่าผมจะเอาไข่ไปลองเพาะดูนะครับเอาไปเพาะแยกเพาะต่างหากนะครับในกะละมังนะครับก็อยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดลองเลี้ยงนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะยากนะครับโอเคครับผมนี่เยอะแยะเลยจับอยู่แถวๆนี้นะครับนี่จับดูนะครับเยอะแยะนะครับตัวก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับตัวใหญ่ก็มีอยู่แต่ผมหาไม่เจอนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ